ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทมันคือการแข่งขันที่เราต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ซึ่งในการแข่งขันก็ย่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะและสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั้นก็คือการที่ต้องมีคู่แข่งที่มีระดับความสามารถพอๆกันหรือจะเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อในการแข่งขันก็ได้ในวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาชม5คู่ปรับตลอดการในวงการ e-sport ว่ามันจะมีใครและอยู่ในเกมไหนกันบ้างและเหมือนเดิมการเรียงลำดับในครั้งนี้พวกเราไม่ได้เรียงตามความรุนแรงของความบาดหมางในการแข่งขันแต่อย่างใดเพียงแต่เราเรียบเรียงไว้ตามที่เห็นสมควรเท่านั้นครับและถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วเรามารับชมพร้อมๆกันเลยครับถ้าใครอยากเพิ่มโฟกัสสมาธิและพลังงานเราก็ขอแนะนำ G-Fuel เครื่องดื่มที่ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับแถมยังอร่อยและมีหลายรสชาติให้เลือกเลยนะครับนอกจากการเล่นเกมแล้วยังสามารถช่วยบูสต์สมาธิได้ตอนเวลาเรียนทำงานหรือออกกำลังกายก็ได้ด้วยนะเรามีขายแล้วทั้งแบบผงผสมน้ำซองและแบบกระปุกรวมทั้งแบบ Energy Crystal ส่วนใครที่อยากลองหมากฝรั่งเกมเมอร์จาก Respawn by Fire ของ Razer นั้นเราก็มีเช่นกันครับตอนนี้เราสต็อกสินค้าเพิ่มแล้วถ้าใครสนใจก็แวะเข้าไปดูกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือใครที่ซื้อไม่ทันและอยากรู้ว่าสินค้าเราเพิ่มสต็อกเข้ามาตอนไหนก็สามารถไปกดไลค์ Facebook Fanpage ของทาง GN Shop กันได้เลยนะครับในอนาคตจะมีการจัดโปรโมชั่นด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกันล่ะคู่ที่5 BJ Sen กับ Jensen ใครได้ชมการแข่งขัน NALCS ของเกม League of Legends แล้วนานเราก็ต้องบอกเลยว่ามันก็คงจะไม่มีคู่ไหนที่ดูสนุกไปมากกว่าเกมที่ BJ Sen เจอกับ Jensen แล้วล่ะครับเพราะทั้ง2คนต่างก็มีความสามารถในการเล่นมิดเลนในระดับที่ใกล้เคียงพอๆกันอีกทั้งสองคนยังเป็นคู่ปรับในการแข่งขันกันมานานกว่า7ปีอีกด้วยสำหรับ BJ Sen นั้นตัวเขาได้เข้าร่วมกับทีมโซโลมิดในปี2013ในฐานะมิดเลนเนอร์เนื่องจากทาง Regional ต้องการผันตัวเองจากผู้เล่นมาสู่ผู้บริหารอย่างเต็มตัวนั่นก็ทำให้ทางทีมได้ไปดึงตัว BJ Senและก็ต้องบอกเลยว่านี่ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีสุดที่ Regional ได้ทำมาเพราะหลังจากนั้นเมื่อดึง BJ Sen มาแล้วก็ทำให้ทีมได้รับชัยชนะ NALCS ถึง6สมัยด้วยกันและยังได้แชมป์ IEM Season 9 World Championship อีกด้วยแต่สำหรับเส้นทางอาชีพ e-sport ของ Jensen นั้นเขาเริ่มจากการเป็นโค้ชให้กับทีม SK Gaming ก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นผู้เล่นให้กับทีม Cloud9 ในปี2014โดยในตอนแรกเขาใช้ชื่อว่า Incarnation และนั่นก็ทำให้เขาได้ประมือกับ BJ Senผู้เล่นมิดเลนประจำ TSM เป็นแมตช์แรกประเดิม NALCS เลยทีเดียว As well as several ultimates down for Cloud9 No ultimates down for TSM Although Bjergsen is sitting at half health without heal Tries to zone there, this could be Dragon 4 it is Dragon TSM should fight 4, that puts the timer on C9 has to do something big before 5 comes up That's 6 more minutes and so far 1 kill onto Dyrus is going to help that cause Looking at Turtle nowLost Boy puts up the box, that's going to stop the rest of the team from clearing through. It's the flash body slam on a turtle. Balls picks up the kill. Anchor Toss just missing Lost Boy, but there should be enough to take him down. And that's Incarnation with the living artillery. Picking himself up one, 5-3 now. Name match ดังกล่าวก็เป็นทางคราวนะที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้และนั่นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมหากาพย์คู่ปรับตลอดกาลของ BJ Sen และ Jensen.แต่หากจะพูดถึงจุดแตกหักที่ทำให้ทั้งคู่เป็นคู่ปรับกันเลยนั้นก็คงต้องพูดถึงเหตุการณ์ชิงตัวไปสุดท้ายของโซน NA เพื่อไปแข่งขันใน World Championship 2018ซึ่งทาง Cloud9 ที่มี Jensen เล่นเป็นมิดเลนนั้นก็สามารถถล่มทีม TSM ได้อย่างยับเยินและทำลายสถิติเข้าแข่งขันโวต่อเนื่อง7ปีของทาง TSM ต้องพังลงจากระยะเวลาที่ยาวนานกว่า7ปีและต่างฝ่ายต่างก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาเรื่อยๆจนกระทั่ง BJ Sen ได้ประกาศรีไทร์หรือวางมือในปี2020หลังจากจบการแข่งขัน World Championship ในปีนั้นนั่นเองครับคู่ที่4 SK Gaming กับ Fnatic บางครั้งในการแข่งขันนอกจากที่ผู้เล่นจะเป็นคู่ปรับกันแล้วทีมหรือต้นสังกัดก็สามารถเป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อกันได้ซึ่งสำหรับทีม SK Gaming กับ Fnatic นั้นทั้ง2ทีมต่างก็มีประวัติมาอย่างยาวนานในวงการ e-sport โดยเฉพาะในเกม CS:GO แล้วก็ League of Legends ถ้าย้อนกลับไปนานในเกม CS 1.6 การที่ SK Gaming เมื่อเจอกับ Fnatic ได้ก็ถือว่าเป็นคู่ยักษ์ใหญ่ประจำการแข่งขันเลยทีเดียวซึ่งแต่ละฝ่ายก็มีผู้เล่นฝีมือระดับแนวหน้ามาอยู่รวมกันด้วยเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น Get Right Forest Cream และ Olaf Meister และเมื่อการมาถึงของ CS:GO ก็ทำให้การแข่งขันนั้นระอุกว่าเดิมในทุกครั้งที่ทั้ง2ทีมต้องมาเจอกันแต่สิ่งที่ทำให้เกิดจุดแตกหักและกลายเป็นคู่ปรับตลอดกาลเลยนั้นก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเกิดจากช็อตในตำนานของ Xpeke ที่ทำการแบ็กดอร์ใส่ทีม SK Gamingในการแข่งขัน IEM Katowice See is coming in there Pekka's desperately up towards the Nexus Kevin is going to be able to get towards him He's trying to do it But meanwhile they're in the base Yellowstar's trying to defend them in the base Pekka's trying to take the Nexus down Is anyone going to be able to deal with this one? Catches him with another axe He's very low on health They're pushing on the Nexus to his Pekka's back to me I do not believe it
หลังจากเหตุการณ์นั้นมาก็ทำให้การเจอกันระหว่าง SK Gaming และก็ Fnatic ทั้งใน CS:GO และ League of Legends นั้นกลายเป็นแมตช์ใหญ่ประจำการแข่งขันหรือไม่ก็ประจำสัปดาห์กันเลยทีเดียวคู่ที่3 Daigo vs Justin Wongในวงการอีสปอร์ตของเกมประเภทต่อสู้ชื่อของไดโกและจัสตินวองนั้นก็ถือได้ว่าเป็นชื่อที่หลายๆคนในวงการจะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนล่ะครับเพราะทั้งคู่นั้นต่างก็ได้ปรับมือกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในการแข่งขันประเภทเกมต่อสู้และพวกเขานั้นก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่สร้างจุดเปลี่ยนให้กับวงการอีสปอร์ตของเกมต่อสู้เลยล่ะครับสำหรับเกมประเภทต่อสู้ในอดีตนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเกมที่มีความนิยมเป็นอย่างมากเพราะด้วยรูปแบบการเล่นที่เรียบง่ายคนทั่วไปก็ดูเข้าใจได้คนเล่นก็ดูโคตรสนุกแต่ทว่าตัวเกมประเภทนี้มักจะมีผู้เล่นที่น้อยแม้แต่การแข่งขันที่มากมายในตอนแรกก็ยังลดลงตามไปด้วยในท้ายที่สุดแต่แล้วมันก็มีแมตช์ตำนานเกิดขึ้นระหว่างไดโกกับจัสตินวองในการแข่งขัน EVO Championship 2004ซึ่งเป็นแมตช์ที่เราเคยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้อันว่าด้วยเหตุการณ์ที่ทางไดโกสามารถทำการแพรี่ท่าซูเปอร์จากทางจัสตินวองได้ติดต่อกันถึง15ครั้งด้วยกันซึ่งนั่นก็สร้างความหายให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากและหลังจากนั้นทางไดโกก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างกับราวปฏิหาริย หลังจากเหตุการณ์นั้นจบลงไปก็ทำให้ผู้ชมต่างชื่นชมทางไดโกที่สามารถจัดการท่าโจมตีติดต่อกันได้ถึง15ครั้งในขณะเดียวกันทางด้านจัสตินวองก็ต้องยอมรับสภาพของผู้แพ้ที่โดนคัมแบ็คและเขาก็รอวันที่จะได้สาสางและล้างตากับไดโกอีกครั้งการหวนกลับมาเจอกันของทั้งสองก็มักจะสร้างความไฮป์ให้กับผู้ชมในสนามอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเกมอื่นๆก็ตามอย่างเช่น Street Fighter 4หรือ5และ Marvel X Capcom และแน่นอนในสนามแข่งใดๆก็ตามที่มีเขาทั้งสองผู้ชมก็จะตั้งตารอชมแมตช์สุดตื่นตาตื่นใจกันอย่างใจจดใจจ่อเลยล่ะครับคู่ที่2 Faker กับ Ryuสำหรับการแข่งขัน League of Legends ของประเทศเกาหลีนั้นเราก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีผู้เล่นมากหน้าหลายตาที่เป็นที่จับตามองจากผู้ชมทั่วโลกและหนึ่งในนั้นก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะต้องมีพระเจ้าแห่งวงการอยู่ด้วยนั่นก็คือ Faker ในปี2013ก็เป็นปีที่ Faker ได้ปรากฏโฉมหน้าเป็นครั้งแรกในการแข่งขัน OGN ของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตอนนั้น Faker ก็ถือได้ว่าเป็นเพียงแค่น้องใหม่ไฟแรงที่ยังไม่มีชื่อเสียงมากนักในทางตรงกันข้ามริวนั้นถือเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงมากและก็มีภาษีที่ดีกว่าเฟเกอร์แบบเยอะสุดๆแต่แล้วจุดเริ่มต้นของความแค้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทางริวพยายามจะจัดการเฟเกอร์ที่เล่นเซตเหมือนกันในแมตช์นั้นแต่ทว่าเฟเกอร์กับโชว์โหดเอาเพลย์ใส่ริวได้อย่างไม่น่าเชื่อและสร้างความไฮป์ให้กับนักพากย์และก็ผู้ชมทั้งสนามและก็มีวลีฮิตติดปากติดกันเลยทีเดียวล่ะครับ Though I only have a mat on the floor I think he's in the bed Oh Faker maybe in trouble your death mark tries to clean it up for Ryu Oh look at the cleanse look at the moves Faker what was that Faker with a huge what? play the QSS I can't believe I just saw he actually won that duel I can't believe SK that happened Telecom I'm just charges into the KT bullet ด้วยความพ่ายแพ้ในวันนั้นก็ทำให้ริวตัดสินใจบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเล่นให้กับ TH2K ในลีกยุโรปแต่แล้วก็เหมือนกับโชคชะตานำพาให้พวกเขาทั้งสองกลับมาเจอกันอีกครั้งในเวทีระดับโลกอย่าง League of Legends World Championship 2015ซึ่งทีม H2K นั้นอยู่สายเดียวกับทีม SKT ในการกลับมาเจอกันของทั้งคู่นั้นในคราวนี้ดูเหมือนว่าริวจะสามารถมีชัยเหนือ Faker ได้ในช่วง Laning Phaseแต่ทว่าก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเกมโมบ้านั้นมันเล่นกันเป็นทีมซึ่งเฟเกอร์นั้นหลังจากที่รู้ว่าไม่สามารถสู้ริวได้ก็เดินเกมไปช่วยเหลือเลนอื่นๆแทนทำให้ทีม SKT กลับมาได้เปรียบอีกครั้งและสุดท้ายก็สามารถเอาชนะทีม H2K ไปได้ในท้ายที่สุดและล่าสุดนั้นเมื่อปีที่แล้วทาง T1 ก็ได้ทำการเชิญริวกลับมาอีกครั้งเพื่อทำการดวลศึกล้างตากับเฟเกอร์ในการดวลครั้งนี้เป็นการดวลแบบ3ครั้งโดยจะให้เลือกแชมเปี้ยนที่เหมือนกันซึ่งทางเฟเกอร์ก็สามารถเอาชนะใน2เกมแรกไปได้ด้วยการเล่นตัวอย่างอาริและก็ลูเซียนแต่ในเกมที่3ทางเฟเกอร์ก็ได้ชวนให้ริวมาเล่นเซตด้วยกันเพื่อย้อนรำลึกความหลังซึ่งเมื่อเริ่มเกมที่3ไปนั้นเฟเกอร์ก็สามารถจัดการริวได้ตั้งแต่เลเวล3แต่ว่าเขาก็ได้บอกว่าถ้าให้แพ้แต่ตอนนี้มันก็อาจจะน่าเบื่อเกินไปซึ่งนั่นก็ช่วยยื้อเวลามาจนถึงเลเวล6ซึ่งทั้งสองก็ได้ดวลกันอีกครั้งและเป็นริวที่สามารถจัดการเฟเกอร์ลงได้ Like, even though I only have a man on the floor, I think he's in the bed.
Oh, Faker may be in trouble here, Death Mark. Tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves. Faker, what was that? Faker with a huge play, the QSS. Ah, 잘하시네. 죽였다. 아, 수고하셨습니다. 감사합니다. 아, 기분 좋게 돌아가시겠어요. 좋다. GG. ปัจจุบันริวนั้นก็ได้เป็นผู้เล่นที่รีไทร์แล้วเนื่องจากเขานั้นต้องขอรับการเกณฑ์อาหารกับทางประเทศเกาหลีใต้เหลือไว้เพียงช็อตในตำนานที่ผู้คนยังคงกล่าวถึงจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับคู่ที่1ฟลายและโนเทลสำหรับคู่สุดท้ายนี้พวกเขาเป็นทั้งเพื่อนรักที่ดีต่อกันมาเสมอเป็นพี่ชายและน้องชายให้กับกันและกันและพวกเขาก็ยังเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดที่โหดที่สุดในวงการอีสปอร์ตอีกด้วยถ้าจะพูดถึงฟลายและโนเทลแล้วพวกเขามีประวัติร่วมกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยเกมฮอนเลยแหละครับหลังจากเล่นให้ทีมต่างๆมามากมายสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจสร้างทีมของตัวเองอย่าง Monkey Business ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น OG ซึ่งหลังจากสร้างทีมเสร็จแล้วนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันคว้าแชมป์เมเจอร์มามากมายจนหลายๆคนต่างก็มองว่าทีมนี้นี่แหละที่มันจะต้องคว้าแชมป์ที่ใหญ่มาได้สักครั้งแต่ทว่าความสัมพันธ์ที่ยาวนานก็ย่อมมีวันแตกหักกันได้หลังจากที่ฟลายผิดหวังจากทีไอ6และ7มานั้นก็ทำให้ฟลายลาออกจากทีม OG ไปพร้อมกับ S4 เพื่อไปอยู่กับทีม Evil Genius ที่มีราศีและก็โอกาสที่จะได้แชมป์ทีไอมากกว่าในช่วงทีไอ8ทำให้โนเทลต้องตกที่นั่งลำบากและก็เกือบจะพลาดโอกาสในการแข่งขันทีไอ8เลยล่ะครับหลังจากที่ทีม OG ของโนเทลได้เข้าร่วมในการแข่งขันทีไอ8แล้วก็เหมือนกับโชคชะตานำพาให้พวกเขาทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งของทีมเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอย่างฟลายซึ่งหลังจากการแข่งขันเริ่มขึ้นการต่อสู้ก็เป็นไปอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายแล้วนั้น OG ก็เป็นทีมที่สามารถคว้าชัยชนะเหนือทีม EG ไปได้ซึ่งหลังจากจบการแข่งขันในแมตช์ดังกล่าวก็ได้เกิดช็อตจับมือระดับตำนานเกิดขึ้นระหว่างอดีตเพื่อนรักทั้งสอง OG with the fortitude to stick through it after dealing with such adversityI mean, you could feel it this game. There was the drama, there was the passion, and OG against any other team, I don't know if they would have played as well as they did here.และทีไอ8ปีนั้นก็เป็น OG ที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้และกลายเป็นทีมที่รับฉายาว่าทีมซินเดอเรลล่าอีกด้วยและหลังจากนั้นในปีต่อมาหรือว่าทีไอ9ทั้งฟลายและก็โนเทลก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในเวทีทีไอและทุกอย่างก็เหมือนตามลูปเดิมเลยล่ะครับที่ทาง OG สามารถเอาชนะ EG ไปได้และในปัจจุบันนั้นทั้งคู่ก็สามารถ move on จากเรื่องในอดีตได้และต่างคนต่างก็เลือกจะเดินในเส้นทางของตัวเองเหลือเพียงตำนานการหักหลังจากเพื่อนรักไว้ให้คนรุ่นหลังได้พูดถึงกันเพียงเท่านั้นและนี่ก็คือ5คู่ปรับตลอดการในวงการอีสปอร์ตของพวกเราครับถ้าหากเราพลาดคู่ไหนไปหรือท่านผู้ชมอยากให้เราพูดถึงคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทาง Bangkok Esport ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยล่ะจะเห็นคอนเทนต์ดีๆโดนๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ